ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจาเดือนมิถุนายน2565นะคะนี่เป็นผังดาวที่อาจารย์าวางไว้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565ค,ค่ะค่ะเราก็ดูภาพรวมณตอนนี้เลยว่า,าชาวราศีมีนดาวประจําตัวของท่าน่ะ อ,อยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะก็คือดาวพฤหัสนะคะได้ตำแหน่งเกษตรเกษตรแปลถึงความมั่นคงอยู่แล้วถือว่าดีมากๆนะคะและดาวพฤหัสเองนะคะก็มาจากเรือนคำว่า,ากรมมะนะคะกรรมะนี่คือเรื่องของงานนะคะกรมมะเข้า,าทับลักษณท่านคือดาวพฤหัสอยู่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจะมั่นคงในเรื่องของการงานการงานได้รับการสนับสนุนนะคะ ดาวพฤหัสยังมองครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะคะมีดาวกระตุน้นพรางคารกับพระเกตที่ดีที่มาจากเรือนการเงินของท่านซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองนะคะอาจารย์มองในแง่ของหนึ่งการงานมีความมั่นคงมีการเติบโตนะคะ เพราะมีพัางคานแปลว่าการขยับขยายการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนี้มีพระเกตกระตุ้นด้วยนะคะในเรื่องงานถือถือว่าเด่นนะคะแล้วก็พ่างคานยังมาจากเรือนสุภะถึงบอกว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหัวหน้าเจ้านายจะเอ็นดูท่านเป็นพิเศษด้วย ถึงมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้นะคะเพราะสุภะเข้าบ้านของท่านก็คือทับลักนณาท่านกลุ่มกับดาวตัวท่านด้วยเป็นคู่สมพลน,นั่นเองนะคะและตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินรายได้ด้วยนะคะเพราะเท่ากับกระดุมพระทับลักนณาแปลว่าเงินถึงตัวโชคโชคหล่นทับเงินหล่นทับอะไรประมาณนี้ได้เป็นเกณฑ์การหาเงินหารายได้ที่ค่อนข้างแบบ ฉเฉลียวฉลาดใช้สติปัญญาตัวเองอะนะคะคิดรอบคอบแล้วก็ทำเลยนะคะมีพลังงานของความแอคทีฟความขยันในการสร้างโอกาสดีๆให้ตัวเองในการหาเงินหารายได้เพื่อการเติบโตนะคะในมุมคำว่าดาวสุภาการเติบโตความสำเร็จในช่วงวางแผนบ้านปลายชีวิตก็ได้นะชาวราศีมีนค่อนข้างคิดแบบการไกลไปไกลๆแล้วก็เป็นการวางแผนระยะยาวที่ดีค่ะนะคะ คือมองประมาณนี้นะคะทีนี้ที่กินก็มีดาวอยู่ที่าราศีเ,าเมษอยู่หลายดวงสี่ดวงนะคะเพราะราศีเมษก็คือดาวพุงคานมากลุ่มตัวท่านดาวพวกนี้ก็จะส่งผลกับท่านเหมือนกันนะคะในแง่ไหนบ้างนะคะก็อย่างดาวพระราหูเนี่ยมาจากเรือนวินาศเพราะนั้นพอวินาศมาเข้าเรือนกระดุมพระอาจจะแปลว่าได้เงินลับๆก็ได้นะได้การช่วยเหลือลับๆจาก จากคนรักก็ได้ในความหมายคำว่าดาวพระสุกเป็นดาวความรักด้วยและก็พบปัตตนิก็อยู่ที่เรือนของพ่างคาเนี่ยเป็นคู่อาธาตนำเนี่ยถึงบอกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะไม่ว่าจะจากหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่หรือจากคนรัก คู่รักของท่านได้ด้วยนะคะที่จะช่วยทําให้ทําอะไรก็ราบรื่นในเรื่องของเงินขาดเหลืออะไรมีคนช่วยหรือท่านก็สามารถที่จะสร้างต่อยอดทําให้รายได้คําว่าสุภะสุภะกระดุมพระเพิ่มพูนมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นดาวมฤตยูก็จะเป็นสิ่งที่หมายถึงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาท่านไปในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะ อ่าโอเคค่ะเรามาดูดาวย้ายในวันที่7นะมิยอในดาวพระพุธนะก็จะย้ายไปที่ราศีพฤษภนะคะไปเจอกับพระอาทิตย์อยู่นะคะพระพุธเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนความรักของท่านนะะั่นแหละค่ะก็คือเรือนปัตตนีนะคะแต่ปัตตนีไม่ได้แปลความรักอย่างเดียวแปลแปลในเรื่องของการร่วมมือแปลคู่ค้าคู่สัญญาอ่านะคะหุ้นส่วนอย่างเงี้ยก็แปลแบบนั้นได้ด้วยหรือการที่คอนแทคแล้ว ได้รับปิดจับได้ได้รับข้อตกลงที่ดีนะคะเพราะว่ามีพระอาทิตย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาจากเรือนอลินะคะพระอาทิตย์มาจากเรือนอลิก็ยิงนะคะแต่พระอาทิตย์อยู่ในเรือนคําว่าสหาช c ก็คือได้รับความร่วมมือนะคะปัตตนิสหช c มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยเวลาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะ มีปัญหาอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นคู่ดาวที่เป็นคู่วิชาการคู่ของการคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆแล้วทำให้เกิดความสำเร็จได้รวดเร็วตอบโจทย์ในเรื่องของการมุมโยกนะคะพระอาทิตย์กับพรหัตถในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ที่อาจารย์พูดไปเพราะพังขันมากลุมตัวท่านอยู่นะคะโอเคพระเกตย้ายวันที่13บพระเกต นะคะย้ายไปที่อราศีกุมอ่าพระเกตเนี่ยจะเป็นมุมในงแง่ของการกระตุ้นนะคะกระตุ้นเนี่ยพอพระเกตเข้าเข้าเรือนวินาศนะคะอาจารย์เลยมองว่าปัญหาต่างเนี่ยวินาศคือการจบนะคะการเคลียร์ปัญหาต่างๆเนี่ยได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำนะคะาในในบ้านของ พระราหูถ้ามีอะไรที่ยืดเยื้อมีอะไรที่ปิดจอบไม่ได้อะไรเนี่ยพอพระเกตเข้ามาตรงนี้ก็สามารถปิดจอบได้แบบรวดเร็วท่านก็จะได้ได้รับเงินที่อาจารย์มองว่าเป็นก้อนใหญ่ๆได้เพราะเงินทับลักษนาท่านอยู่นะคะแถมพบลาภาของท่านดาวพระเสาร์ก็ยังเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโชคลาภก้อนใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะวันที่วันที่หนึ่งเอ่อโทษทีค่ะวันที่15ค่ะดาวพระอาทิตย์ เลขหนึ่งคือดาวอาทิ์นะคะย้ายวันที่15ย้ายไปที่ราศีเมถุนนะคะย้ายไปที่ราศีเมถุนในภพคำว่าพันธุนะคะพันธุในบ้านของพระพุทธนะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะอาพาธที่มาจากเรือนอริอริพันธุก็แปลอาจจะแปลในแง่ของหนึ่งนะ,ะมีเกณฑ์ซ่อมรถซ่อมบ้านไหมก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่จะไปทํา ธุระที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะช่วยเหลือในเรื่องของเ,อเงินหรืออะไรแก่ญาติพี่น้องหรือครอบครัวของท่านก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็เป็นไปในทางไม่ได้ว่าเสียหายนะพระพุทธก็ อยู่ในเรือนคําว่าสหาชาก็คุยกันได้และเป็นเรือนของพระศุกร์อยู่ถ้ามองดาวเขาก็ถึงกันหมดนะคะถึงแม้จะมีเรื่องของการช่วยเหลืออะไรท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนว่าช่วยเขาไม่ได้หรือช่วยแล้วท่านจะเสียหายเพียงพรำอะไรก็ไม่มีนะคะพูดถึงมุมของดวงดาวอย่างให้คุณอยู่นะคะแล้วก็วันที่19นะคะดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าบ้านของตัวเองได้เกษตรนะคะ ในเรือนสหาช c าเนี่ยนะคะการคอนแทคเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าให้คุณนะ,ะให้คุณเวลาติดต่ออะไรเนี่ยถ้าท่านมีเป้าหมายนะคะในความหมายของพระพุทธนะ,ะมีเป้าหมายที่จะเซ็นสัญญางานหรือคอนแทคปัตตนีกับลูกค้าคู่ค้าท่านสามารถทำได้และเกิดความสำเร็จเป็นคู่ทาดน้ำกันให้ผลประโยชน์ในเรื่องของ รายได้ผลตอบแทนที่ดีสําหรับท่านเพราะตีกลกับพระสุขตีกลกับพ่างคารอยู่นะคะก็มุมดีแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็วันที่26จะมีดาวย้ายสองดวงพ่างคานย้ายเข้าบ้านตัวเองนะคะมาที่ราศีเมษได้ตําแหน่งเกษตรส่วนพระพุธก็ย้ายเข้าบ้านตัวเองที่ราศีเมถุนได้ตําแหน่งเกษตรนะคะมีเรื่องราวอะไรพ่างคารเนี่ยนะคะพ่างคารมาจากเรือนคําว่าสุภา ะะสูุ่ภะกระดุมพระถ้าสู่พะกระดุมพระอาจจะแปลนั่นแหละ,ะการให้โอกาสดีๆจากหัวหน้าเจ้านายก็ได้นะคะเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกับโปรโมทถูกโปรโมทก็ได้นะคะหรือมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะตัวชาวราศีมีนหรือเป็นคนทางไกลนะคะสุภาพเดินทางมาหาท่านและมาให้แบบประโยชน์กับท่านก็ได้ในความหมายพบกระดุมพระในเรื่องของของขวัญของฝากที่จะได้จากคนทางไกลก็ได้นะคะ ก็มองแบบนั้นได้ด้วยนะคะในเรื่องดีๆที่พังคานมาเข้าเรือนการเงินของท่านนะอ่าพังคานมาจากสุภาเนี่ยแหละคะ่ะและเป็นคู่ธาตุลมก็ต้องบอกว่าได้เงินก้อนใหญ่ๆได้แบบปฏิหารก็ได้ได้แบบที่ท่านก็มิคาดฝันว่าเอ้ยม,ม,มันจะได้ขนาดนี้หรือมันได้มันเป็นไปได้อะมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะมีดาวส่งกันอยู่นะคะก็คือพระราหูกับพังคานเป็นคู่ธาตุลมนะ และอยู่ในเรือนของธาตุไฟด้วยก็ยิ่งทำให้สิ่งที่อยากได้เนี่ยมันมันได้มันไดเร็วขึ้นนั่นเองนะคะเออแล้วก็นะคะในดาวพระพุธนะคะที่ย้ายวันที่ยี่สิบหกเหมือนกันยี่สิบหกม่ยอพระพุธเข้ามาที่เรือนพันธุนะคะเพราะฉะนั้นพอพันพันธุนะคะปัตนิพันธุแปลว่าคนรักสนับสนุนช่วยเหลืออ่าคนรักซื้อทรัพย์สินบางอย่างให้ท่านไหม อ่าโอนที่ดินให้ท่านไหมซื้อรถซื้อบ้านให้ท่านไหมก็แปลงงานได้หรือหุ้นส่วนของท่านามีเกณฑ์ร่วมมือกันมากขึ้นในการพัฒนาเติบโตในเรื่องของธุรกิจที่ทําร่วมกันมองเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะก็จะช่วยเหลือกันมากขึ้นส่งเสริมกันมากขึ้นมีเรื่องของการพัฒนาไปในทางที่ดีในเรื่องของอหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าดาวการงานของท่านก็คือ ดาวพฤหัสนั่นแหละค่ะนะคะเป็นเกษตรนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยดีในเรื่องของการงานหรือน้องนักเรียนเรียนอยู่ก็ถือว่าการเรียนดีเด่นอาจจะบางท่านขยันมากๆเลยดาวพุงคันอยู่นําหน้าลัคนาสุนพาหะอาจจะบอกว่าสามารถได้เกียรตินิยมก็ได้ด้วยนะเพราะว่าดาวพฤหัสคือดาวของการเรียนรู้การศึกษา,าด้วยดาวครูบาอาจารย์นะถือว่าดีในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะหรือแม้กระทั่งการทํางาน ที่ไม่ใช่การเรียนการงานการธุรกิจเนี่ยคะะก็ถือว่าดีมากๆนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งพลังเขาเรียกโชคลาภเข้ามาพลังพิเศษเข้ามาสู่ตัวชาวราศีมีนที่ควรที่ต้อง ตักตวงเอาเยอะๆได้เลยค่ะในเดือนนี้นะคะอาจารย์ก็มองจากดวงดาวได้ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับชาวราศีมีนหรือท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังในเรื่องของอการเดินของดวงดาวแล้วให้คุณแบบไหนนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ